ผมก็ยังมี question mark ในเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมจะตามอีกทีหนึ่งว่าการจัดทำแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรเนี่ยดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนวิธีการหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชนปี2548ซึ่งระบุไว้ชัดว่าค่าเป็นโครงการของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลตัดสินใจรวมทั้งรับรู้ข้อมูลข่าวสารพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการปี2540ก็เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534ซึ่งเราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งก็แก้ไขเพิ่มเติมมาหลายฉบับแล้วปัจจุบันอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7ที่8แล้วแต่มีฉบับที่5ปี2545เนี่ยเขาเขียนแก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้วเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐลดขั้นตอนการแบ่งงานลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นนะครับกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นนะครับก็คือให้อบต.เทศบาลไปดำเนินการการกระจายอำนาจการตัดสินใจค่ะก็คือประชาชนต้องมีส่วนใช่การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนค่ะนะครับทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมันก็มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีปี2546ออกมารองรับพระราชบัญญัตินี้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็คือต้องเปิดโอกาสร่วมในการตัดสินใจนี่เป็นขั้นตอนวิธีการหรือเจตนารมณ์ที่กฎหมายเขาเขียนไว้สอดรับกันมาโดยตลอดไม่ใช่ว่าใช้ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการบริหารจัดการขยะปี2557แล้วทำได้เลยนะมันมีกฎหมายอื่นที่ดูแลอยู่แล้วก็ในมาตรานี้เขาก็เขียนไว้ชัดเจนว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐค่ะเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนี่เขาบอกไว้ชัดเจนว่าประชาชนมีโอกาสมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าหน่วยงานรัฐจะทำโครงการเหล่านั้นถ้าโครงการเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนการทั้งจัดทำโครงการขยะโดยอ้างว่าเพื่อไปผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยกระทบต่อประชาชนอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกอะกระทบสถาบันการศึกษากระทบวัดศาสนสถานโรงเรียนมหาวิทยาลัยชุมชนและชุมชนอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยเมื่อกระทบอย่างนี้แล้วเนี่ยการจัดทำโครงการต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสนี่เขาก็เปิดเผยละอาจารย์แต่ว่าเขาเปิดเผยไม่หมดนั่นน่ะสิฮะนี่คือประเด็นปัญหาที่เป็นข้อท้วงติงนะครับในระเบียบในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี2546เนี่ยนะครับในมาตรา8นี่เขาเขียนไว้ชัดเจนว่าในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐแล้วยังกำหนดว่าในแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ข้อ2นะครับการแบบหน้าที่ของราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต้องให้ประชาชนตรวจสอบได้นะฮะข้อ3ก่อนดำเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้านกำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนราชการต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้นนี่มันเขียนไว้ชัดเจนและสอดรับกันมาโดยตลอดค่ะที่พูดมานี่คือเป็นประโยชน์ของประชาชนทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะงั้นผมบอกแล้วว่าการดูกฎหมายเนี่ยอย่าดูเฉพาะฉบับใดฉบับหนึ่งหน่วยงานภาครัฐมักจะอ้างมาโดยตลอดว่าก็หน่วยงานชั้นเนี่ยมีหน้าที่ดูแลตามกฎหมายนี้เช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็อ้างว่าฉันมีกฎหมายของฉันก็คือพ.ร.บ.โรงงานเท่านั้นส่วนกฎหมายฉบับอื่นฉันไม่สนใจอย่างนี้เป็นต้นหน่วยงานรัฐมักจะอ้างอย่างนี้มาโดยตลอดและอ้างเนี่ยไม่ใช่อ้าง
ปากต่อปากกับผม2คนนะครับเขาอ้างเนี่ยอ้างบนศาลต่อหน้าองค์คณะตุลาการต่อหน้าองค์คณะผู้พิพากษาค่ะนะครับซึ่งเขาก็รู้อยู่ว่าอ้างแบบนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องกฎหมายเนี่ยเมื่อออกมาบังคับใช้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยมันบังคับใช้ทุกคนคทุกหน่วยงานที่เป็นคนไทยและคนที่อยู่อาศัยในประเทศไทยนะครับแม้แต่อยู่ในต่างประเทศถ้าอาณาเขตมันไปถึงเช่นสถานทูตไทยเช่นเครื่องบินของไทยเช่นเรือที่จดทะเบียนเป็นของคนไทยไปอยู่ตรงไหนเนี่ยกฎหมายไทยมันบังคับไปหมดนะฮะมันถึงหมดเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นงั้นจะมาอ้างว่าฉันดูแลกฎหมายฉบับนี้ฉบับเดียวอย่างอื่นฉันไม่สนเหมือนมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยปี2557ที่บังคับใช้มาตั้งแต่กันยายนปี57ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงทรัพยากรไปยกร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยออกมาแล้วซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินว่าไปจัดเวทีรับฟังความเห็นกี่ครั้งที่ไหนอย่างไรแล้วรูปธรรมที่ออกมาเป็นอย่างไรผมต้องทำหนังสือขอท่านรัฐมนตรีดาวพงษ์ผมละหรืออาจจะต้องขอไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประยุทธ์ของผมละว่าตกลงแผนแม่บทเนี่ยเพราะว่ามันกระทบถึง77จังหวัดนะครับว่าจะต้องทำดำเนินการตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการอย่างน้อยผมต้องเริ่มต้นที่จังหวัดปทุมธานีแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยท่านเขียนไว้อย่างไรนะครับต้องดูกันเลยว่าหรือว่าเขียนไว้เฉพาะว่าต้องทำผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเดียวซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องเจอกันที่ศาลปกครองเพราะว่ายอมรับไม่ได้เพราะว่าการบริหารจัดการขยะเนี่ยเราก็สอนเด็กตั้งแต่ประถมมัธยมมาโดยตลอดผมก็เป็นอาจารย์สอนเด็กมาโดยตลอดเหมือนกันว่าการบริหารจัดการขยะที่ดีเนี่ยมันมีหลายวิธีการนะครับตั้งแต่การเอาขยะมาใช้ประโยชน์จริงๆขยะเนี่ยมันเป็นต้องมองว่าขยะไม่ใช่ของน่าเกลียดไม่ใช่ของเลวร้ายนะขยะนี่สามารถสร้างมูลค่าได้เยอะเลยนะคะเราต้องบอกว่าขยะนี่คือทรัพยากรแล้วพอมองขยะเป็นทรัพยากรเนี่ยเราสามารถใช้ทรัพยากรตัวนี้มาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นได้งั้นเราจึงไปรณรงค์ให้มีการ 5R มั่ง 4R มั่ง 3R มั่งรีไซเคิลรียูสรีแพร์รีดิวรีเจกอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนี่นะครับนี่คือประโยชน์ของขยะนะครับแม้ว่ามันเป็นของเสียจากการที่ไม่ใช้แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์อีกขั้นตอนหนึ่งก็ได้นะครับเหมือนแก้วเหมือนแก้วน้ำเนี่ยเรากินแล้วเนี่ยเรากินหมดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นขยะทันทีถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์ของมันนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะบอกโอ้ยนั่นมันเป็นประโยชน์ถ้าเอามาให้ฉันต่ออย่างนี้เป็นต้นงั้นมันต้องมองมุมมองการมองขยะนะต้องมองอย่างรอบด้านนะครับงั้นธุรกิจขยะเนี่ยณปัจจุบันเป็นธุรกิจที่หลายพันล้านหลายหมื่นล้านนะครับสร้างคนให้เป็นเศรษฐีเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็หลายผมคิดว่าหลายร้อยหลายพันคนตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนเช่นธุรกิจของวงพาณิชย์ซึ่งอยู่ที่เริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกบ้านเกิดผมเองแหละนะครับก็ตั้งวงพาณิชย์ขึ้นมาปัจจุบันก็มีวงพาณิชย์แพร่กระจายไปทั้งเกือบจะทั้งประเทศรวมทั้งในอาเซียนด้วยเพราะวงพาณิชย์ก็ขยายกระจรไปที่ไปพม่าไปลาวไปเขมรนะครับรวมทั้งไปทั่วโลกแล้วด้วยเพราะว่าขยะเนี่ยเขาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันทั่วโลกนะครับเพราะว่าขยะบางชนิดเนี่ยเป็นขยะที่มีมูลค่าสูงในประเทศหาไม่ได้ต้องสั่งมาจากยุโรปสั่งขยะมาจากยุโรปนะครับหลายคนไม่เชื่อนะครับจริงๆเป็นอย่างนั้นนะครับผมไปคุยกับเจ้าของวงพาณิชย์เนี่ยนะครับเขาก็บอกขยะบางชนิดเนี่ยที่เขาต้องส่งป้อนโรงงานอุตสาหกรรมประเภททำโรงเยื่อกระดาษนี่นะครับเขาต้องสั่งกระดาษซึ่งเป็นขยะเนี่ยครับจากยุโรปเข้ามาแล้วก็มาส่งป้อนโรงงานที่ต้องการขยะกระดาษไปเป็นส่วนผสมนะครับไม่ใช่ว่าทำกระดาษเนี่ยจะเอามาจากเยื่อของต้นไม้ต้นยูคาลิปตัสต้นอะไรต่างๆอย่างแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เอามาจากเยื่อขยะที่ใช้แล้วด้วยนะครับมาผสมในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับงั้นขยะเนี่ยถ้ามองว่ามันคือทรัพยากรมันก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเหล็กอลูมิเนียมต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นโลหะเนี่ยนะมันก็สามารถเอามากลับคืนใช้ประโยชน์ได้ใหม่นะไม่ว่าจะเป็นขดลวดทองแดงอะไรต่างๆหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยจริงๆอย่างในโทรทัศน์ทีวีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันมีทองคำอยู่ในนั้นนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าขยะคอมพิวเตอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์
นะครับเหล่านี้เนี่ยพวกนี้มีทองคำอยู่ในนั้นเพราะว่าในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยเขาจำเป็นต้องใช้ทองคำบริสุทธิ์ในการเป็นตัวเชื่อมนั้นจะมีคนจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เห็นประโยชน์ตัวนี้ก็เลยไปแกะเอาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เอาทองคำออกมาใช้ประโยชน์แล้วเขาก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลในขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐของเรากลับตามไม่ทันก็เลยกลายเป็นปัญหาในอย่างจังหวัดชัยภูมิที่เป็นหมู่บ้านขยะไปทั้งหมู่บ้านเพราะเอาขยะจากต่างๆอิเล็กทรอนิกส์จากทั่วประเทศมาแกะชิ้นส่วนแล้วก็แยกเอาทองคำแยกเอาวัตถุอื่นไปใช้ประโยชน์นะครับจนหน่วยงานภาครัฐต้องไปประกาศเป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษเพื่อดูแลเพราะว่าขยะเหล่านี้ถ้าแยกชิ้นส่วนแล้วถ้าไปกำจัดไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีมันก็จะรีเข้าสู่ระบบสิ่งแวดล้อมฝนตกมาหรือน้ำเสียลงไปสู่แหล่งน้ำคูคลองขยะเหล่านี้มีสารโลหะหนักจำนวนมากนะครับสารปรอทสารแคดเมียมอะไรต่างๆมันก็จะทำให้กระทบต่อห่วงโซ่อาหารในระบบสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติได้อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการขยะงั้นผมจึงมองว่าขยะเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกครับที่จะต้องเอามาเผาอย่างเดียวขยะบางส่วนซึ่งเป็นขยะอินทรีย์พวกเน่าเหม็นง่ายเศษอาหารของเรามันก็เอาไปทำปุ๋ยปุ๋ยนั่นก็สามารถเอามาเป็นประโยชน์ให้กับท้องถิ่นให้กับเทศบาลให้กับอบต.เอาไปปลูกต้นไม้ริมถนนเอาไปปลูกต้นไม้ออกกลางถนนเพื่อสร้างความสวยงามให้กับพื้นที่หรือแม้แต่เอามาใส่ก็สอบขายให้กับชาวบ้านในราคาแบบพอเพียงนะครับชาวบ้านจะได้ไปปลูกไม้กระถางอะไรต่างๆให้บ้านมันเป็นสีเขียวสวยงามได้อย่างนี้เป็นต้นจริงๆเอามาทำเป็นน้ำชีวภาพที่ใส่ในแหล่งน้ำคูคลองก็ได้ก็ไปหมักเป็นน้ำชีวภาพเป็นจุลินทรีย์นะเอาโมลาสนะครับจากกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลนะครับมาผสมในสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยครับก็สามารถเอามาทำเป็นน้ำปุ๋ยชีวภาพได้ค่ะอย่างนี้เป็นต้นนั้นขยะเนี่ยอย่ามองว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายต้องมองว่ามันคือทรัพยากรแล้วเมื่อมันเป็นทรัพยากรเนี่ยเราจะสามารถจำแนกขยะเหล่านั้นออกมาใช้ประโยชน์ให้กลับคืนมาได้นะครับแต่ถ้าเราเอามาเผาอย่างเดียวเนี่ยนอกจากเราจะได้กระแสไฟฟ้าประมาณไม่ถึง10เมกะวัตต์ซึ่ง10เมกะวัตต์เนี่ยบอกตรงๆเอามาใช้เฉพาะภายในโรงงานเนี่ยก็หมดแล้วอย่ามาอ้างว่าเราจะได้กระแสไฟฟ้าเอามาใช้ให้กับชุมชนเป็นไปไม่ได้นั่นเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเหมือนกับที่กทมโฆษณาชวนเชื่อเรื่องโรงเตาเผาขยะที่หนองแขมซึ่งเปิดโอกาสให้ทุนจีนนะครับเข้าใจว่าเป็นเทคโนโลยีจากประเทศจีนมาดำเนินการกำลังปัจจุบันกำลังก่อสร้างอยู่ผมบอกแล้วพื้นที่โดยรอบหนองแขมแน่นะคตจะเป็นแหล่งโรคโดยเพราะโรคมะเร็งจำนวนมากเพราะว่าการเผาขยะเหล่านั้นจะก่อให้เกิดมลพิษอย่างที่ผมนำเสนอไปแล้วนะครับงั้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตอนนี้ทุกท้องถิ่นเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเป็นโรงไฟฟ้าเผาขยะทั้งสิ้นซึ่งผมคิดว่าอันตรายอย่างมากมันเหมาะสมบางพื้นที่เท่านั้นบางพื้นที่ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยเลยแล้วก็กลายเป็นประเด็นปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินผมรับทราบข่าวมาโดยตลอดตอนนี้ที่หนองคายที่เชียงใหม่นะครับอีกหลายๆพื้นที่ที่สระแก้วนะครับที่ปทุมที่อยุธยาที่อำเภอมหาราชก็ร้องแร่แห่กระเชิดชาวบ้านไม่ยอมครับไม่ยอมให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เป็นศูนย์กำจัดขยะโดยอ้างว่าเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามันไม่ได้เกิดประโยชน์ขยะเมื่อเผาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าเหล่านั้นเนี่ยเอาไปใช้อะไรนะครับจริงๆถ้าเป็นขี้เถ้าซึ่งผ่านกระบวนการคัดแยกมาอย่างดีเนี่ยมันก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่นี่เป็นขี้เถ้าผสมจากทุกอย่างเนี่ยอะไรก็โยนเอาไปเผาหมดเนี่ยมันเอามาสามารถมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีโลหะหนักเกลือปนอยู่พวกปรอทแคดเมียมอะไรต่างๆงั้นจึงเป็นไปได้หรือไม่ว่ารัฐบาลจะสั่งการให้ทุกท้องถิ่นทุกจังหวัดเนี่ยทบทวนเรื่องนี้เสียทบทวนอย่างไรก็คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไปจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับต้องเน้นว่าอย่างทั่วถึงนะครับไม่ใช่ไปจัดเวที2เวทีแล้วก็สรุปเอาให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในจังหวัดเนี่ยนะมาระดมความคิดเห็นกันว่าการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ของเราจะจัดการด้วยวิธีการอย่างไรและที่เป็นหัวใจที่สุดของการบริหารจัดการขยะก็คือการกระตุ้นให้ภาคประชาชนเนี่ยลดปริมาณขยะในแต่ละครัวเรือนให้ได้ทุกวันนี้คน1คนเนี่ยก่อให้เกิดขยะ
วันละ 1.5 กิโลกรัมต่อคนนะครับณวันนี้ทำอย่างไรจะให้ประชาชน1คนเนี่ยลดขยะ